สำหรับคนไทยทรงเป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยได้ใช้ศึกษาเป็นพื้นฐานในรามคำแหงซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจุดธูปเทียนที่โต๊ะเครื่องสักการะและนำทุกท่านกล่าวคำถวายเครื่องสักการะค่ะรามคำแหงมหาราชจะอุรภายีจะเรวสงสุขังนักกัสพงก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านทั้งหลายได้
ได้มาร่วมทำบุญครบรอบให้รู้ว่าสักเล็กน้อยเพื่อเป็นการสดับประดับสติปัญญาให้เกิดเป็นบุญกุศลชีวิตของมนุษย์ของเรานั้นแยกจุดอ่อนของชีวิตจุดแข็งของชีวิตหรือของตัวเราเองแล้วก็อุปสรรคและโอกาสวิเคราะห์ให้ออกดำเนินชีวิตให้ถูกต้องวางแผนชีวิตให้ทันในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและก้าวกระโดดนั้นอุปกรณ์ใดอิจิตังปฏิตังตุหังคิปะโอ